ผมไปเจอข้อมูลจาก Facebook ของคุณนรเสศตันทศิรินะครับถ้าอ่านผิดขาออภัยเพราะว่า,วาชื่อเปียนเป็นภาษาอังกฤษเขาไปรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกำลังการผลิตและก็กำลังซื้อล่วงหน้าในปี2 5 6 4ของวัคซีนแต่ละยี่ห้อพูดง่ายๆว่าเขาไปเอาข้อมูลนะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยไฟเซอร์โมเดอร์นาซีโนเวกแอตตาเซเนกามีกำลังการผลิตเท่าไหร่ มียอดการจองเท่าไหร่มันเกินกว่ายอดการจองไปกี่เปอร์เซ็นต์แลวเขาละเอียดขนาดที่ว่าเขาเปรียบเทียบเลยนะคะว่าประเทศที่ร่ํารวยสั่งเท่าไหร่ประเทศที่มีฐานะปานกลางสั่งเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยพูดอยู่เสมอว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันอาจจะมีเรื่องของข้อต่อรองทางการเมืองเรื่องเรื่องเงินก็ใช่เรื่องเงินก็ใช่นะคะแต่ว่ามันมีประเด็นอื่นๆที่แวดล้อมไปด้วยเนี่ยนะคะครับ ในรายละเอียดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ในทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาเอสเอเซนะครับก็คือแอตตาเซนการนวบแบกเนี่ยยอดสั่งซื้อล่วงหน้าของปี64ของนวัตวินแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับล้วนทะลุก,กําลังการผลิตทั้งสิ้นคือพูดได้ง่ายว่ายอดสั่งซื้อมีมากกว่ากําลังการผลิตของทุกยี่ห้อรวมกันนะครับก็ตลาดจึงเป็นของผู้ขายประมาณว่ารอได้ก็รอไม่อยากรอก็ไม่เป็นไรจะขายราคานี้จะซื้อไหมเพราะคนขายเป็นคนกนําหนดไงง่ายๆเลย คนซื้อต้องการซื้อเยอะกว่าที่คนขายมีก็ต้องงอค่ะต้องงอนะ,ะเอาไหมรอไหมแพงเท่านี้ซื้อได้ไหมะนะครับอยู่ในโลกแข่งความเป็นจริงกันครับที่ว่ากําลังการผลิตวัคซีนไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อมีคําสั่งซื้อแล้วก็ใจว่าจะรับวัคซีนตามระยะเวลาคือตามใจฉันไม่ได้นะถามผู้ผลิตแล้วยังว่าจะให้ไหมได้เมื่อไหร่ตัดเรื่องกักตุนวัคซีนออกไปได้เลยครับทั้งสหรัฐและ EU ูจ่ายเงินล่วงหน้าตั้งแต่ปี63รวมกันกว่า 5,500 0ล้านบาทจนบัตรนี้ยังได้ไฟเซอร์บโนนาจอร์สันเองจอร์สันแอตตาเซเนกาไม่ครบนะเป็นเหมือนกำหนดต่างประเทศนะครับและประเทศที่สั่งซื้อหลัก10ล้านโดสหลายข้อต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศอยากคาดหวังว่าจะได้รับเร็วตัวอย่างมี้เห็นทั้งญี่ปุ่นในช่วงแรกๆไต้หวันที่จองวัคซีนตั้งแต่สุลาคม63มาเลเซฟิลิปปินส์หรือแม้แต่สิงคโปร์ที่เข้าสู่เดือนที่8แล้ว นับตั้งแต่ได้รถแรกคันวาคมปีที่แล้วก็พึ่งฉีดไปได้แค่8ล้านโดสนะทีนี้เขาก็ไล่เรียงมามีตัวเลขประมาณการยกตัวอย่างเช่นไฟเซอร์มีกําลังการผลิต3,000ล้านโดสย,ยอดสั่งซื้อปาไปถึง3 4 1 5ล้านโดสนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่ามียอดสั่งซื้อเกินกว่ากําลังการผลิต4ี่ยล้านโดสนะกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่เป็นประเทศร่ารวย2,600กว่าล้านโดสประเทศปานกลาง6 0รล้านโดสนะครับ มาดูโมเดอร์นานะครับโมเดอร์นามีกำลังการผลิตทั้งปี64เนี่ยนะครับ800ล้านโดสยอดสั่งซื้อ1,658นาิดล้านโดสคุณนันทิาเท่าตัวเลยเท่าตัวแปลว่าเกินกว่าที่โมเดอร์นาจะผลิตได้ทันเนี่ยเท่าตัวนะครับขณะที่แอสตราเซเนกานะครับกำลังการผลิต2,100ล้านโดสเป็นของสยามไมโอ66ล้านโดสยอดสั่งซื้อ 3,236ล้านโดสอันนี้ก็เกินมาเยอะเลยนะครับขนาดที่ซีโนแวคเนี่ยเอาแ้วก็ผลิต1,750ล้านโดสย,ยอดสั่งซื้อ965ล้านโดสย,ยังเหลืออีก784ล้านโดสอันนี้จึงเป็นคำตอบว่าทำไมเราจึงซื้อซีโนแวคเพราะมันหาได้ง่ายะนะครับค่ะแล้วให,ให้คุณดูนะคะว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาซึ่ง2ยี่ห้อเนี้เป็นที่ต้องการของทั่วโลกกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ของไฟเซอร์เนี่ย คือประเทศที่ร่ำรวย2,600ล้านโดสกลุ่มที่ผู้ซื้อรายใหญ่ของโมเดอร์นาคือกลุ่มประเทศร่ำรวย1พ0 0กว่าล้านโดสชี้ตรงนี้ให้ดูเพราะว่าอะไราเพราะว่าอย่างที่ได้ที่คุณนรเสษเขาเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดเป็นของผู้ขายฉันจะขายราคาเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตังค์อ่ะถ้ามีตังค์อ่ะคุณถึงจะสามารถที่จะสั่งซื้อได้เยอะๆอ่ะแลวบางทีมันก็มีการแบบนี้ด้วยนะหมายถึงว่าคุณก็มีตังค์ใช่ไหมคุณซื้อ สิบห้าเหรียญผมบอกอผมให้ยี่สิบเหรียญมันก็ไล่ราคาเปนไปอย่างนี้ยขาก็ขายให้ยี่สิบเหรียญนะนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ว่าทําไมวัคซีนมันถึงส่งมาถึงไทยช้าจังหรือมีคนจนถึงตอนนี้ยังมีคนเรียกร้องเลยบอกว่าเนี่ยถ้าให้เอกชนหาวัคซีนเองเนี่ยป่านเนี่ยเราได้วัคซีนที่มีคุณภาพมาตั้งนานแล้วคือจนถึงวันนี้ไงนี่คือสาเหตุที่หมอบุญยังเซ็นสัญญาไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับ ให้ซูปเปอร์แมนตอนนี้ก็หาหาลำบากครับค่ะนะครับเพราะหมอบุญหรือว่าเครือธนบุรีก็ออกมายอมรับแล้วกับเรื่องนี้นะคะ